บางเพียงพุทธหรือการตักบาตรเป็นพุทธที่ชาวเหนือทั่วไปรู้จักกันเนี่ยแล้วก็ส่วนญาติโยมภาคอื่นอย่างภาคกลางรู้จักในชื่อว่าตักบาตรเที่ยงคืนก็คืออันเดียวกันแต่ว่าที่ถูกต้องเนี่ยต้องเรียกตามแบบประเพณีนิยมแบบทางละนาโลกตักบาตรเป็นพุทธเป็นก็คือภาษาเหนือแต่ว่าตรงกับภาษากลางคือเพนพุทธก็คือวันพุธคือวันเพ็ญคือสิมาค่ำตัวก่อนพุธซึ่งวันนี้ในแต่ละปีเนี่ยจะมีมาตรงกันบางปีก็มีวันเดียวบางปีก็มี2วันเมื่อวันนี้มาถึงครั้งใดเนี่ยตามความเชื่อของคนล้านนาโบราณว่าเป็นวันที่พระอรหันต์องค์หนึ่งท่านจะขึ้นมารับบิณฑบาตคือพระปกพุทธเถระซึ่งปกพุทธองค์นี้ท่านมีเรียกว่าท่านยังไม่นิพพานแต่ท่านเกิดหลังพุทธกาลอาจารย์พุทธเจ้านิพพานไปแล้วพุทธท่านถึงเกิดขึ้นมาแล้วก็ในยุคที่พระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยเป็นยุคนั้นซึ่งตามจะเรียกว่าท่านเป็นผู้ไปชี้บอกสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธเจ้าวัดที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้นิพพานแล้วก็แสดงธรรมเทศนาเนี่ยพระพุทธองค์นี้ก็เป็นผู้ไปชี้บอกให้พระเจ้าโศกมหาราชก็ทำเสาหินไปปักไว้ตามที่ต่างๆให้ชาวพุทธทั่วไปได้รู้ว่าที่ตรงนี้เกี่ยวข้องพุทธเจ้าสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นเมื่อวันนี้มาถึงเนี่ยถึงตรงกับวันขึ้นสิมาข้ามวันพุธเนี่ยมีความคนล้านนามีความเชื่อว่าท่านจะขึ้นจากสะดือทะเลซึ่งเป็นที่จำพรรษาของท่านเนรมิตท่านเนรมิตเดือนแก้วหรือวิมานแก้วอยู่ที่สะดือทะเลแล้วก็จำพรรษาพอถึงวันนี้ขึ้นมาท่านก็จะขึ้นมารับบิณฑบาตและตามความเชื่อของคนล้านนาว่าเมื่อปีใดครั้งใดที่คนทั่วไปได้ใส่บาตรบุคุณเนี่ยก็จะมีความโชคดีแล้วก็มันมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งปีจะเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาและที่สำคัญคือเวลามีงานใหญ่ที่เกิดขึ้นในวัดงานไปหลวงงานฉลองโบสถ์วิหารหรืออะไรก็แต่เนี่ยพิธีแรกที่เจ้าภาพหรือว่าศรัทธาในวัดน่าจะต้องนำคือมาเชิญพระบุคุณไปไว้ที่งานก่อนเพื่อไปปกปักรักษาคุ้มครองให้งานนั้นเกิดความราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางพอเสร็จงานแล้วก็อัญเชิญท่านกลับมาไว้ที่แม่น้ำเหมือนเดิมคือมาอัญเชิญด้วยความเคารพสักการะยังไงตอนอัญเชิญกลับไปไว้ก็อัญเชิญไปด้วยความเคารพสักการะอย่างนั้นขอเชิญพรที่เชียงรายนี่จัดร่วมกับเทศบาลเมืองเชียงรายร่วมกับวัดเมืองจัดที่วัดมิ่งเมืองเริ่มต้นตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็นิมนต์พระสงฆ์สามเณรก็หลายร้อยรูปออกมารับบิณฑบาตเริ่มต้นจากหน้าวัดมิ่งเมืองก็ผ่านหอนาฬิกาแล้วไปสิ้นสุดกระบวนที่สี่แยกคนดูสลีญาติโยมจะเข้าร่วมพิธีก็ตามกุฏิที่ผ่านมาเนี่ยสักห้าทุ่มครึ่งก็ญาติโยมก็ไปเตรียมตัวกันตามสถานที่ต่างๆที่จุดตักบาตรแล้วอาจจะจากที่หน้าวัดพิงเมืองแล้วก็ตามถนนเส้นต่างๆที่ขบวนจะผ่านก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งเหมือนเราใส่บาตรทั่วไปนี่แหละมาใส่บาตรพระแต่ว่าต้องหลังเที่ยงคืนถึงจะถูกต้องถ้าไม่ถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่ถูกต้องไม่ใช่ประเพณีเรียกว่าต้องหลังเที่ยงคืนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีก็ถือว่าถูกต้องและใช้ได้แล้วที่จะมีพิธีตักบาตรเชิญพรตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุพันเตมหาอุปปุตโตมหาเทโลนามะเสทโทอนันตาทิคุโนอิมังโลกังอหังวันตามิสัพพทาสาธุสาธุโอกาสะคาแต่พระมหาอุปปุตเถและเจ้าตนขาเสด็จล้ำเลิศกว่าโลกโลกาตนขาแปมูมานอจิเตกาเลอโศกราจาปางเมื่อพญาอโศกราชมหาราชสังยังพระมหาธาเจ้า84,000 ลัง
จ้าก็ยังชนะผาแพ้แก่พญามารตนเคียงขาบตนใจบาปหยาบจ้าจริงได้สถาปนาพญาเจ้าเอ๋ยเป็นที่ไว้และสักการะปูชาแก่คนและเทวดาสืบต่อกันมาจนถึงกาลบัดนี้ใช้มนุษย์โลกนุกน้อมไว้และสักการะปูชาอนันตาทิคุโนเจ้าตนพระคุณอนันตาอันหาที่สุดบ่ได้จริงมานมัสการวันไหว้ขอ